เกิดอ,อะไรขึ้นครับเพื่อนๆในณขณะนี้ทองคําลงมารุนแรงมากๆเลยนะครับจะส่งผล กับบิตคอยหรือไม่นะครับรโลนึงตอนนี้หุ้นสารล่าหรือว่า S&P ห้าสูงขึ้นมาที่สุดในรอบ1ปีหรือว่าห้าสิบสองวิกไฮในนักขณะนี้เลยนะครับบิตคอยจะตามหรือเปล่าเด็กเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อน,นเลยนะครับแต่ผมขอมาอัปเดตราคาสักนิดน,นึงกันก่อนแล้วกันในช่วงช่วงนี้นะครับก็บิตคอยอยู่ที่2 9งหมนะครับนิ่งๆทรงๆนะในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ค่อยจะไปไหน,นสักเท่าไหร่หนักไปทางลงซะมากกว่านะเพื่อนๆนะนะแล้วก็อีเธอเรียมนะครับ, 1, นรบ B B นหนึ่งพันแปดร้อยหกส ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกที่น่าสนใจสำหร,รับวันนี้กันนะครับก็คือทองคําก่อนเลยแล้วกันนะโอ้โหเมื่อคืนนี้ลงมากกว่า1.71เปอนเบื่งถือว่าแรงมากๆนะครับถ้าเราดูแท่งแดง18เมตรลงมาหนักกว่าใครเพื่อเลยในณขณนะนี้นะครับซึ่งสูนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของ ได้ทางสหรัฐประกาศตัวเลข GDP ออกมานะครับนะก็อยู่ที่2.4นะครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่1.8ซึ่งพอ GDP สูงขึ้นเนี่ยหรือว่าตลาดสหรัฐแข็งแกร่งในขณะนี้คนก็เลยอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้ทองคําอาจจะไม่จําเป็นแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงแล้วกันนะในการเก็งกาไรนะครับอาจจะไปมองหาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะสังเกตว่า S&P NASDAQ ดาวโจนต่างๆมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆขึ้นมาตลอดเราก็งงว่าเฮ้ยมันขึ้นได้ยังไงวะนะฮะหลายคนก็บอกเตือนกันมาเสมอนะฮะว่า r e c เซชั่นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนะ r e c เซชั่นหลีกเลี่ยงไม่ได้ลเซชั่นหลีกเลี่ยงไม่ได้ลเซชั่นหลีกเลี่ยงไม่ได้ พุ่งเอาพุ่งเอาพเพื่อนๆนะก็ถือว่าขัดใจใครหลายๆคนเหมือนที่เราได้คุยคุยกันนอกาะว่าเวลาที่มันขึ้นเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องอะไรที่จะกิดจะขววงเรามีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเครียดมีเรื่องอะไรที่ทาให้เราไม่อยากที่จะถือนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องปกตินะแต่เมันเน่ก็ตามที่มีแต่ข่าวดีมีเรื่องดีๆมารัวๆนเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องพิจารณาในการทยอยขายทํากําไร อะไรแบบนี้นะครับประกอบกับนะครับยอดซื้อสินค้าคงทนนะครับหรือว่าสินค้าที่มีอายุมากกว่า3ปีขึ้นไปเนี่ยเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะก็สูงขึ้นอย่างพดทูปิตาในณนขณะนี้นะครับเมื่อคืนนี้ประกาศตัวเลขออกมาเนาะอยู่ที่4.7นะฮะซึ่งคาดการอยู่ที่1.3เท่านั้นเองนะครับก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายๆคนได้คาดการเอาไว้นะฮะก็เลยพั้มอย่างที่เห็นเพื่อนๆนะซึ่งถ้าเราดูนะฮะ S&P 500ก็ขึ้นมากว่า30 ในช่วงที่หลายคนกังวลว่าจะเกิด d ิสเ s i o นนั่นเองนะครับประกอบกับช่วงนี้หุ้นเทคต่างๆก็พัมขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงขุนเบือนถ้าเราดูนะเมตาหรือว่า a c e b o o k นี่แหละนะครับเดียรทูเดยรสแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาขึ้นมากว่า155%บเป็นเบือนนึกสภาพนะฮะถือว่าโหดใช้ได้แรงกว่าคริปโตเสียอีกในนักขณะนี้นะครับซึ่งก็ถือว่า s p 500ก็ทาจุดสูงสุดในรอบ52วสิหรือว่าในรอบปีเลยในนขณะนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยรามาดูความสัมพันธ์ของ S&P 500แล้วก็ทองคำกับ Bitcoin ในณขณะนี้นะครับจริงๆหลายคนก็คงกังวลนะว่าเฮ้ยทองคำมันร่วงลงมาอย่างรุนแรงในช่วงนี้ Bitcoin จะลงไปตามๆหรือเปล่านะครับซึ่งก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเราก็คงจะไม่รู้อยู่แล้วนะเบนะื่อๆนะแต่ก็ถือว่ามีความกังวลอยู่พอสมควรเพราะว่าบิตคอยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปตามทองคําเหมือนกันในช่วงหลังๆมานี้นะครับ ซึ่งเ้าดูนะครับ r r e l a t i o นของ Bitcoin กับทองคำเนี่ยอยู่ที่0.58นะครับซึ่งถ้ามันไปถึง1เนี่ยถือว่าโอโ้แทบจะไปตามกันเป๊ะเนาะแต่ก็โอเคตอนนี้อยู่ที่0.58ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเนาะหรือว่าสูงกว่า0นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราดู Nasdaq เนี่ยอยู่ที่ลบ0.65นั่นเองนะครับก็ถือว่าตอนนี้ Bitcoin ยังเป็นในทิศทางที่ตามตาม,ตามทองคำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้นก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่า คอลเลกชันของทองคำกับบิตคอยเนี่ยมันเริ่มที่จะตกลงมานะตั้งแต่ช่วงเดือนจูนแล้วนะเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยอยู่เกือบหนึ่งเลยนะแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาค่อยๆดรอปลงมาในช่วงช่วงนี้นะครับไม่รู้ว่าการที่ NASDAQ ใน,นขณะน,นี้ที่ c o r r e l a t i o n มันตกลงมาอย่างต่ำๆมากๆใน,นักขณะนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความกังวลจากทางกรตอสารัฐในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเราดูนะครับ r e l a t i ช n น Bitcoin กับ s p 500หรือว่าตลาดหุ้นสารัฐในขณะนี้จะสังเกตว่ามันค เมื่อไรก็ตามที่มันมีอีเวนต์ที่บิตคอยหรือว่าที่คริปโตจะถูกโจมตีจากหน่วยงานกํากับดูแลนะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยก็คือกระตอสารั้นั่นเองนะพอมีการโจมตีปุ๊บโอ้โหล่วงไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่า correlation drop ล,ลงไปค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะกลับขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับนะก็ต้องรอดูนะครับเพืเ่อนๆนะว่าบิตคอยจะไปตามหุ้นสารลฐที่กําลังพั้มอย่างรุนแรงนําหน้า เปในช่วงนี้แล้วหรือไม่นะครับหรือว่าการที่ n a s d a q พุ่งขึ้นมาจนทะลุ Bitcoin ในณขณะนี้เมื่อเอาชาร์ตมารวมกันเนี่ยจะไปจุดเริ่มต้นของการพัมของบ Bitcoin หรือไม่นะครับนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งถ้าดูตอนนี้ n a s d a กก็พัมขึ้นไปแซงนำหน้านำร่องไปแล้วหรือเปล่านะครับนะซึ่งถ้าดูช่วงบูมมาเกตตอนปี2020นะครับ NASDAQ พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงก่อนเนาะ บิตคอยน์ไม่ค่อยจะไปไหนนะครับนะักจากพุ่ง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 บิตคอยนิ่งแต่พอนะักจักเริ่มออกข้างเมื่อไหร่เพื่อนๆือนนักจักเริ่มออกข้างปุ๊บบิตคอยพั้มเลยนะครับหรือคนที่ซื้อหุ้นสารัฐมาในช่วงก่อนนั้นนี้เตรียมที่จะเทสโปรฟิตทำกำไรแล้วหรือเปล่าเพราะว่าข่าวดีมันออกแล้วถูกต้องแมหรือว่า g d p ประกาศออกมาแล้วว่าโอ้โหโตขึ้นมานะฮะรายใหญ่ต่างๆจะเทสโปรฟิตในจ,จุดนี้และ ไปเข้าบิตคอยหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆหรือเปล่าัานี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าที่บอกนะช่วงอะไรที่มันไม่แน่นอนช่วงอะไรที่มีความกังวลว่าจะเกิดเลสเซชั o นมันขึ้นมาเรื่อยๆมันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าใครเป็น คนที่อยู่ในตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูกราฟประกอบไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเฉยๆนะครับเพราะถ้าเราดูนะชาร์ตวีคของ NASDAQ เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้ตนๆปีแล้วนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าชาร์ตวีคมันก็อาจจะรอนานนิดนึงแต่ก็ถือว่าเอาไว้ดูเทรนด์ใหญ่ๆกันได้เป็นอย่างดีเลยนะเพื่อนๆนะเอาไว้ดูว่าที่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือย,อยังนะครับซึ่งถ้าเราดูถ้าวี มันเขียวแล้วเนาะวิกมันเขียวแล้วก็มันมันตันเนี่ยก็แอสซูมหรือว่าก็ค่อนข้างมองได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นแล้วนั่นแหละนะครับนะมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะอาจจะแบบดูเบสิกนิดนึงนะเพื่อนๆนะถ้าเราดู m อ c d ออะไรแบบนี้นะฮะหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยมันถ้าเราดูวิกกับมันอ่ะมันค่อนข้างเวิร์กมากเลยนะแล้วบางทีถ้ามันนานแบบนี้หลายคนไม่ชอบเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ ใช้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้จะเรามาดูที่ทางบิตคอยนะครับก็ถือว่า MACD เ a y ดเนี่ยแดงไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเอน,นะอย่างที่ได้แจ้งกันไปในคลิปก่อนนี้นะครับว่าถ้าใครทําตามระบบหรือว่าซื้อตอนแดงก็ต้องขายไปเรียบร้อยแล้วนะเพืเ่อนๆนะในขณะนี้ถ้าใครทําตามระบบนั้นนะแต่ก็ตอนนี้ถือว่าก็น่าจะไซด์เวย์ออกข้างไปสักรล้ยะหนึ่ง ล้วค่อยหาจังหวะซื้อในช่วงที่ MBCD มันแดงแดง,แดงอยู่นะครับถือว่าเป็นโอกาสอยู่เหมือนกันนะถ้ามันออกข้างไซเวย์แล้วก็เตรียมจะขึ้นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเข้าแกบเนาะวีเขียวเดแดงในณนขณะนี้นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผมดูอยู่แล้วก็ที่ผมรออยู่เนี่ยก็คือ MBCD 12ชั่วโมงนเพื่อน m c d 12ชั่วโมง,<ๆ>โมงขอให้มัน cross สักนิดหนึ่งตอนนี้มันจะไม่ครอสนะมันบีบตัวนะครับถ้ามัน cross หรือว่าถ้ามัน ขึ้นมาแล้วก็มีแท่งเขียวขึ้นมาตรงนี้เล็กๆตรงนี้มันก็คือ cross นั่นแหละถูกต้องไหมซึ่งถ้า12ชั่วโมงมัน cross เราก็พอได้จะ assume ได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มหรือว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปแล้วนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูเนาะอารมณ์เหมือนกับในช่วงที่าชาร์จ m c d มันแดงมาเนี่ยแล้วมันก็เกิดในเรื่องของ12ชั่วโมง cross ตรงนี้อันนี้สัญญาณหลอกนะปุง่งโดนคัดลอยไปทีหนึ่งถูกต้องไหมและมี cross อีกรอบหนึ่งปุง้ง อันนี้ถูกนะฮะนะก็ถือว่ามันก็มีโอกาสและกันที่พอมัน cross สิบอ่าสิบสองชั่วโมง cross เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกทางนั่นแหละนะครับซึ่งใน,นขณะนี้ก็รออยู่นะมันบีบมากเลยเพื่อนๆมันบีบมากในนักขณะนี้นะฮะก็ถ้ามัน cross ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าที่จะมีการเ,เต็มตัวนะครับมีการเต็มตัวนะนี้ต้องรอดูนะฮะถ้ามัน cross แล้วหรือว่าสิชั่วโมงครอสแล้วก็อย่าลืมทักมาบอกผมในไลน์กันด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูททีี่่่าางขววเกกยับ แบคล็อกซึ่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆล่าสุดแบคล็อกจับมือกับทางอ่า g o เนาะหรือว่า JIO ผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะเพื่อนๆนะก็เป็นหนึ่ง financial s e r v i c e รายใหญ่เหมือนกันที่ทางฝั่งอินเดียนะฮะมีแอสเซทที่ดูแลอยู่เนี่ยก็ปาเข้าไปแบบ540บิลเลียนหรือว่า5้าแสนล้านเหรียญนะเพื่อนๆสลับทางอินเดียนะถือว่าโหดมากๆนะครับเจ้าใหญ่ในอินเดียนั่นแหละนะฮะก็ล่าสุด Joy v e n เจ r รกับทาง Backlog นะครับ50-50นะซึ่งถ้าพูดถึง Backlog เนี่ยก็ถือว่า b a c k l o แบคลังยื่นในใการขอ Spot ETF Bitcoin อ,อยู่ถูกต้องไหมฮะก็ถือว่ามีข่าวที่ดีกับอินเดียนะต้องรอดูว่าเงินตา่ตางจะทางฝั่งอินเดียจะเข้ามายัางคริปโตหรือว่าบิตคอยผ่านทางแบงก์ล็อกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ถือว่าอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะอย่างที่บอกนะครับว่ามีอสเซทที่ดูแลอยู่แนวปลาเข้าไปกว่า500แสนล้านเบื่อนนะ ก็ถือว่าซูสอยู่พอสมควรเพื่อนๆนะต้องรอดูว่าตลาดอินเดียจะคึกคักกันมากน้อยแค่ไหนนะครับนะซึ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยที่เป็นคนอินเดียนะครับก็คือโพลี g ก้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูโพลี g อนหรือว่าแมติกในขณะนี้ก็ยังนิ่งๆทรงๆนะไม่ค่อยจะไปไหนสักเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่มีเข่าวอินเดียกับทางแบล็กกเนี่ยจะ มีอาการอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ทาง Allcoin, Optimism กับ Arbitrum กันบ้างนะครับหรือว่าเหรียญ OP แล้วก็เหรียญร์มเนาะใน,นขณะน,นี้ถือว่ามีอาการแปลก,ปลกๆเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ Arbitrum เนี่ยแซง Polygon มาโดยเสมอมาเลยเนาะหรือว่าเดินเรื่องของ Daily Transaction สูงกว่าตลอดนะครับแต่ล่าสุดในขณะนี้ OP ขึ้นแซง Arbitrum ได้แล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่แพ้มา6เดือนเนาะตอนนี้ Layer 2 w a l หรือว่า Arbitrum แล้วก็ OP โอพแซงขึ้นไปแล้วในตอนนี้นะครับนะาก็ถือว่าล่าสุดมีข่าวกับทางว l ลคอยด้วยนะถ้าใครจำกันได้นะฮะวอลคอยก็ไปใช้งานที่ทาง OP นะครับเบื่อน,นนะก่อนอันนี้ก็คือเป็นทางคอยเบสที่มาใช้งาน OP นะครับล่าสุดเป็น w o l ลคอยหรือว่าเจ้าของก็คือคุณแซมเอาแมนที่เป็นเจ้าของทาง Cha t g p t นั่นเองนะครับนะาก็ถือว่าเป็นรายใหญ่เหมือนกัน2 j. เจ้าเข้ามาอย่างอั t เดตเพิ่มนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะ แสงหรือว่าจะคึกคักได้ไหมหลังจากนี้นะครับแต่ที่นีฉนั้นนะครับยังไงก็ต้องรอพี่ใหญ่บิตคอยนะครับถ้าพี่ใหญ่บิตคอยไม่ยอมไปไหน Story ่เอาคอยก็ค่อนข้างยากที่มันจะพัมนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าบิตคอยจะกลับขึ้นมาเขียวได้เร็วๆนี้ได้หรือไม่นะครับ โอเคก็สหรับคลิปวิดีโอนี้มีเป็นเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทำการซัพพอร์ตช่องคลิปด็อกกันด้วยนะครับใครที่ซัพพอร์ตรายปีกันมาแล้วอย่าลืมทักไลน์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลพิเศษไปให้นะครับหรือว่าถ้าใครซัพพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์อยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปที่แถบเมนูตรงนี้นะครับรวมเนื้อหาสลับสมาชิกตรงนี้นะครับเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งในเนื้อหาเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอใส่เอาไว้ให้แล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปดูได้ตามหัวข้อ กันได้เลยนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนะแล้วก็เป็นการขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ทำการสปอร์ตกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ